รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThe Face รายการเรียลิตี้เฟ้นหาสาวสวยผู้มีความโดดเด่นทั้งใบหน้าและรูปร่างที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนำทีมโดยสุดยอดซูเปอร์มอเดลระดับโลกอย่างNaomi Campbellและครั้งนี้Naomi Campbellได้มอบสิทธิ์ในการค้นหา The Face เป็นครั้งแรกในเอเชียให้กับ The Face ThailandThe Face คนแรกของประเทศไทยและในเอเชียนะครับจะได้โอกาสร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลก Maybelline New York นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เป็น It Girl ในนิตยสารที่เป็นผู้นำด้านสไตล์ของสุภาพบุรุษ GQ Thailand และที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนนะครับกับการถ่ายแบบแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailand อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงินรางวัลอีก1ล้านบาทและจากการเฟ้นหาผู้เข้าแข่งขันทั้ง15คนจากทั่วประเทศแล้วทั้งหมดต้องเรียนรู้และทำโจทย์ในแต่ละสัปดาห์โดยผ่านการผลักดันจากเหล่าเมนเทอร์ทั้ง3คนในสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาได้เรียนรู้การโพสต์ with opposite sex ว่าจะต้องผ่านมันไปอย่างไรและคนที่ไม่สามารถผ่านไปได้นั่นก็คือปาร์คที่ถูกเมนเทอร์หญิงเลือกให้ออกเพราะพัฒนาน้อยเกินไปปาร์คเคยสัญญากับพี่หญิงไว้ว่าปาร์คจะพัฒนาตัวเองไม่ว่าอะไรก็ตามที่ปักพัฒนาพี่ยังไม่เห็นพี่เสียใจด้วยค่ะหนูไม่ใช่เดอะเฟสทำให้ทีมลูกเกดเหลือผู้เข้าแข่งขัน3คนคือตาลซาบีน่าและเมย์ฝากทีมพลอยก็เหลือลูกทีม3คนเช่นกันคือเพนนีคาริสาและแอนส่วนทีมหญิงเหลือผู้เข้าแข่งขันในทีมมากที่สุดคือ4คนนั่นคือซายเบลมิลาและหงครับว่าโจทย์ในแต่ละสัปดาห์จะต้องยากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นบททดสอบของผู้ที่จะมาเป็น The Face Thailand และวันนี้ผู้เข้าแข่งขันจะเรียนรู้เรื่องอะไรและใครจะถูกเลือกให้ออกจากการแข่งขันติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับสาวๆขอต้อนรับเข้าสู่ Master Class ของวันนี้นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่10คนแล้วนะครับและ1ในพวกคุณจะได้เป็น The Face Thailand The Face คนแรกของเมืองไทยแล้วก็ของเอเชียด้วยนะครับและวันนี้ก็เป็น Master Class อีก1คลาสที่สำคัญมากครับและวันนี้คนที่จะมาสอนคลาสก็คือเมนเทอร์ลูกเกดเมทินีครับการที่จะมาเป็น The Face Thailand นะคะไม่ง่ายเลยนะคะที่เรารู้กันอยู่แล้วจะต้องเจอทั้งอุปสรรคความท้าทายเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็น The Face ได้เนี่ยยากค่ะต้องผ่านอะไรมากมายแน่นอนครับและอย่างที่สังเกตตอนนี้เราก็อยู่ริมแม่น้ำครับแล้วก็จะมีสเตจที่เซตขึ้นมาเป็นแคทวอล์กครับการเป็นนางแบบไม่ง่ายเหมือนกันมันไม่ใช่ทุกครั้งที่แคทวอล์กจะตรงสมูทราบโจทย์ของน้องๆในวันนี้นะคะก็คือน้องๆจะนั่งอยู่บนรถลงจากรถแบบนางแบบนะคะเดินแบบขึ้นบันไดหยุดโพสหลังจากนั้นก็เดินลงแล้วไปจบที่แท่นข้างหน้ารถแต่ทุกอย่างเนี่ยคุณจะต้องเป็นโมเดลค่ะคือไปเห็นแล้วตอนที่อยู่ท่าน้ำเห็นบันไดขึ้นแล้วสูงมากตอนนั้นแบบคือกลัวตั้งแต่ตอนรับโจทย์แล้วค่ะยืนให้อยู่กับบุญแล้ววันนี้ไม่ต้องชนะหรอกสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเช็ครองเท้าตะขอค่ะบางคนมันบิดเวลาเราจะใส่รองเท้าเดินแบบถ่ายแบบเนี่ยเช็คดูอย่าให้ตะขอเนี่ยอยู่ข้างหน้าให้มันอยู่ด้านข้างให้สวยตอนที่รู้ว่าต้องทำอย่างนั้น ตอนแรกก็คิดแล้วแบบถ้าเจ็บก็คือต้องเจ็บอะค่ะพี่
แน่นอนเวลาเราเดินแบบรองเท้าเราเนี่ยมันจะไม่เป็นรองเท้าที่เราชินสิ่งที่สำคัญที่สุดคือซ้อมเพราะแม้แต่นางแบบ professional เวลาเดินก็ยังมีพลาดยังล้มบ้างก็เคยเห็นอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราลงจากรถลงยังไงให้มันสวยงามสง่าแล้วไม่ให้โป๊สิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราก้าวลงมาเนี่ยคุณจะต้องใช้วิธีการบิดตัวแล้วก็พยายามดันตัวเองขึ้นกับแขนนะคะโดยที่ขานี้ต้องหนีบเอาไว้แล้วก้าวออกมาแล้วก็เดินเวลาเดินขึ้นบันไดเนี่ยต้องดูว่าaudience คนดูเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นบันไดเนี่ยคุณจะไม่ขึ้นแบบนี้เพราะว่าอะไรสวยไหมไม่สวยเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นหันไป45องศาแล้วสิ่งที่ทำคือไม่มองพื้นสำคัญมากมองพื้นไม่สวยวิวไหมวิวค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเวลาเราลงเช่นเดียวกันอย่าลงอย่างนี้นะคะสวยไหมไม่สวยเพราะฉะนั้นเวลาเราลงนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือ graceful professional มากแล้วคือเขาเดินแบบคือไม่รู้ทำได้ยังไงอะค่ะตอนที่พี่เกดเดินมันดูโฟลว์มากทำจากโจทย์ที่มันยากค่ะมันดูง่ายไปเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเดี๋ยวพี่เกดจะดูใจร้ายเกินไปถ้าไม่ให้ซ้อมสักหนึ่งรอบ yeah. เดี๋ยวหาว่าโหดเพราะฉะนั้นโอเคเชิญค่ะโอ้ยโหดไปอ่ะสดใสไหมเหรอลูกถามว่ากังวลไหมตอนที่เดินขึ้นบันไดกับรองเท้าส้นสูงแล้วเราเป็นคนแรกอะค่ะมันกังวลแล้วมันเก็บไม่อยู่ค่ะตอนซ้อมก็หล่นลงมานิดนึงคนต่อไปดีมากแอนเดินมั่นใจมากเลยนะตั้งแต่กลับมาจากห้องดำเนี่ยเขาแบบว่าเราต้องทำให้ดีเราต้องทำให้พี่พลอยแล้วก็พี่ลูกเกดภูมิใจในตัวเราแบบ yes หนักใจมากเพราะว่าส้นสูงก็ไม่ได้เดินเก่งและสิ่งที่กลัวเลยคือความสูงต้องเป็นชั้นสองมองลงมาแบบเก่งเสียวขาแล้วนี่ใส่ส้นสูงอ่ะแล้วขึ้นอ่ะขึ้นไม่ไหวไอ้ลงนี่แบบโอ้โหแทบวอกอ่ะแบบเกรงมากอ่ะหน้ามืดอ่ะบอกคือเหลือบตาลงมาปุ๊บโอ้โหมันหน้ามืดมันแบบวิ่ง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 มันเหมือนหูอื้อเลยแบบมันบอกไม่ถูกความรู้สึกคือแบบมันเป็นคือเรากลัวเราสารภาพเลยว่าเรากลัวมากมากอ่ะตอนที่น้องเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมีความจริงมากแหละแต่ก็มันอาจจะถูก acting
เสริม acting เข้าไปด้วยมั้งนิดนึงอะไรเงี้ยแหมจะอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเอาละครับถ้าสาวๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจริงนะครับแต่ขอให้เดินอย่างระมัดระวังนะครับพี่ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งดูชุดที่เราใส่ดูสีที่เราใส่นะคะสนุกสนานแฮปปี้เวลาเดินแบบอะจริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรมีคนนึงบอกว่ารองเท้าจำเป็นจะต้องสูงขนาดนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ใครถามเวลาพี่ไปเดินแบบพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอดีไซเนอร์ว่าพี่คะพี่มีรองเท้าที่ส้นเตี้ยกว่านี้ไหมคะคุณเป็นนางแบบเนี่ยคุณมีหน้าที่ที่จะเป็นไม้แขวนเสื้ออย่างเดียวรองเท้าเจ็บเหรอทนเอารองเท้าสูงเกินไปเหรอช่วยไม่ได้นะคะมีบันไดชันเหรอเดินให้ได้เขาจ้างคุณให้เป็นนางแบบวันนี้มาพรีเซนต์รถเพราะฉะนั้นอย่าลืมรถทุกคนเดินลงมาพอคุณลงมาแล้วคุณลืมรถไปแล้วอะ Think out of the box เรามีกัน10คนพี่ไม่อยากเห็นการเดินแบบเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยครับคิดว่าพี่วิลาก็ปี้หนูอ๋อขึ้นกับลงฉันก็ลำบากแล้วจ้าจะเอาเวลาไหนไปก็ปิดเถอะจ้าสนับสนุนโดยแป้ง White Super Fresh จาก Maybelline New York เมืองไทยประกันชีวิต Barbecue Plazaน้องๆค่ะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือมีความสุขสดใสร่าเริงสีหน้านะคะห้ามมีความกังวลค่ะขอให้โชคดีค่ะสาวๆพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเดินขึ้นสวยสบีน่าเนี่ยเดินสวยแล้วเดินมั่นใจจะมีพวงนิดนึงก่อนที่กำลังจะลงบันไดนะคะเลยจะความมั่นใจเนี่ยจะหายไปนิดนึงอันนี้ชอบโพสบนรถพยายามมากคือรู้เลยว่าเขากำลังบอกตัวเองว่าอย่ามองพื้นนะอย่ามองพื้นนะแต่มองขึ้นมองฟ้ามันก็เลยจะเห็นความตาเหลือกของตาซึ่งไม่ได้อันนั้นไม่ได้ค่ะเพิ่งจะมาล่าเริงบนบันได3 4 5ที่นับ1 2 3 4 5คือมองพื้น5ครั้งอ๋อโอเคเยอะไปหน่อยเมื่อกี้เยอะไปหมุนผิดไปนิดนึงหงอะเดี๋ยวนี้มันดูไม่สวยอ่ะมันดูไม่โอเคหนูรู้ว่าหนูเป็นคนแรกที่ออกจากรถแล้วก็หมุนแล้วก็ยิ้มใช่ไหมคะหนูคิดว่าพี่วิลาก๊อปปี้หนูขึ้นกับลงฉันก็ลำบากแล้วจ้าจะเอาเวลาไหนไปก๊อปปี้เธอจ้า
ตลกอะค่ะหนูเห็นตรงหน้าเขาเลยค่ะว่าเขาเก่งมากมากแบบหน้าแบบตึงหมดเลยค่ะมองคืนแค่2ครั้งเองเมย์เดินช้าเดินเป็นนางงามเลยอ่ะนึกว่าแบบประกวดนางงามมาจริงๆไม่ใช่นางเดินเซฟทรายก็ยังเดินดูเหมือนเป็ดนิดๆอ่ะนิดๆไม่เท่าหงเท่าไหร่แต่ว่าเขายังดูเหมือนพยายามเยอะเกินไปอะค่ะเอางี้เดินแย่ปะเมื่อกี้เบลเดินไปที่รถอะเพิ่งจะเริ่มมาเป็นนางแบบตอนที่ตีโค้งมาละแต่ตอนแรกเดินไปยังเดินเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเริ่มเป็นนางแบบตั้งแต่เดินเข้าเฟรมเลยคือตอนแรกคิดว่าตัวเองจะเดินได้นะบังคับตัวเองว่าต้องเดินให้ได้แต่ไม่ลองเลยสุดท้ายสะดุดอ่ะน่าเสียดายมากอ่ะคือคิดว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะจบได้สวยนะแต่เปล่าเบลนี่ยิ้มน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเดินก้าวลงจากรถปิดประตูพรีเซนต์ดีเดินขึ้นบันไดลงบันไดหมุนอะไรดีหมดคือเบลอ่ะเขาไม่ได้มองพื้นเลยแต่จะมาสะดุดตรงขั้นบันไดสุดท้ายตื่นเต้นค่ะเดินแบบบันไดปกติแบบส้นแบบแฟลตอ่ะมันยังล้มตกบันไดได้แล้วส้นสูงจะไปเหลืออะไรหมุนผิดละตอนขึ้นก็แบบโอเคแฮปปี้แล้วก็โพสแต่พอถ้าลงก็แบบคือแบบฟลิปนิดนึงแต่ไม่ถึงกับล้มกิ้งลงไปแค่แบบปุ๊บแล้วก็พยายามยิ้มแอมโอเคแอมไฟเอาละครับแมนเทลูเกตครับผลงานของน้องๆเมื่อกี้นี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วนะคะสำหรับการเดินเป็นครั้งแรกนะคะดีมากนะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่พี่ดูนะคะก็คือว่าเรามองพื้นเรามองกี่ครั้งตอนที่พี่เห็นเมย์เดินเนี่ยคือใช่เลยสวยนะคะแล้วพี่ก็นึกในใจแล้วอ่ะเมย์คือหนึ่งละนะคะแล้วพอคนอื่นเดินมาแล้วก็มาเจอเบลนะคะเบลตอนที่เดินออกมายังไม่โมเดลอะคือหลุดอะแล้วเดินมาสวยลงจากรถสวยเดินขึ้นสวยหยุดอุ้ยโพสอุ้ยเลิศสวยเดินมาเฮ้ยไม่มองพื้นเลยเพราะฉะนั้นผู้ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้คือเมย์ค่ะคือน้องเมย์ครับและผู้ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้นะครับจะได้เทสต์ไดรฟ์รถ MG 3 1เดือนนะครับพร้อมกับวอลเชอร์น้ำมัน 5,000 บาทครับขอด้วยได้ไหมขอพันหนึ่งขอแสดงความยินดีกับน้องเมย์ในวันนี้ในมาสเตอร์คลาสครับและสาวๆครับวันนี้เราต้องขอบคุณเมนเทอร์ของเรานะครับเมนเทอร์ลูกเกดครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคนจะมองพี่ลำเอียงหรือเปล่าพี่หวังว่าคนไม่มองว่าพี่ลำเอียงเพราะว่าตอนที่พี่คอมเมนต์เนี่ยพี่จะคอมเมนต์ให้ละเอียดแล้วก็บอกทุกคนว่าสิ่งที่เขาพลาดหรือทำผิดหรือทำไม่ดีดูไม่ดีอะไรดีไม่ดีเนี่ยพี่พูดให้เคลียร์ก็ไม่คิดอย่างนั้นนะคะมันก็เห็นกันด้วยผลงานใช่ป่ะมันเล่นเส้นอะไรอย่างนี้ไม่ได้ป่ะถ้าเกิดว่าหนูเดินไม่ดีจริงพี่ลูกเกดเขาจะกล้าให้หนูชนะหรอใช่ไหมเขาก็ต้องนึกถึงศักดิ์ศรีของเขาด้วยจริงไหมคะคนที่พี่มองไว้จะเป็น the face คนแรกของเมืองไทยก็จะต้องเป็นเมสบีน่าตานสิคะจะมาบอกทีมอื่นทำไมล่ะนี่คือ Catwalk และแคมเปญในวันนี้ครับแต่วันนี้นะครับทุกท่านต้องเดินบนโต๊ะอาหารครับ
ขึ้นได้เวลาขึ้นไปเราจะสามารถจับได้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Samsung ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Green Tea Plus Big Eye Mascara จาก Maybelline New York ตอนนี้ถึงเวลาของบททดสอบ9สำคัญที่จะชี้ชะตาว่าใครจะมีความสามารถและได้อยู่ต่อใน The Face Thailand วันนี้เรามากันที่คฤหาสน์ของคุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรไทยกุลนักธุรกิจใหญ่แห่งวงการอัญมณีเจ้าของอาณาจักร Beauty Gems วันนี้จะมีการรวมตัวของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังในวงการมากมายแคมเปญที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเจอในวันนี้คืออะไรไปติดตามกันได้เลยครับขอต้อนรับสาวๆเข้าสู่แคมเปญในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรทัยกุลนะครับจาก Beauty Gems ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ที่จัดเตรียมทุกอย่างให้เราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณหนึ่งยินดีอย่างยิ่งนะครับและนี่คือ Catwalk เราจะมีการพรีเซนต์เสื้อผ้าเครื่องประดับโดยได้แบรนด์กระเป๋าคลัชระดับโลก Judith Lieber เป็นการลอนช์คอลเลกชัน Fall 2014ก่อนที่นิวยอร์กด้วยครับแล้วคอลเลกชันนี้จะถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยนะครับเพื่อให้แขกคนพิเศษได้รับชมอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเราจะมีเครื่องประดับจาก Beauty James แต่วันนี้นะครับทุกท่านต้องเดินบนโต๊ะอาหารครับใส่ชุดราตรีจานแก้วอะไรวางอยู่เต็มไปหมดทั้งเพชรทั้งกระเป๋าน่ะประเด็นคือเยอะมากวันนี้แบบอลังการงานฟางมันยากจริงๆค่ะมันยากมากและผู้ที่ชนะ Master Class ก็คือน้องเมย์ครับน้องเมย์จะต้องเลือกเอาว่าทีมตัวเองจะใส่ชุดอะไรแล้วก็ทีมของเพื่อนๆใส่ชุดของใครนะครับถ้าเลือกชายโกเลเบลจะต้องเป็นทีมแรกถ้าเลือกสัญชัยต้องเป็นทีมที่สองและถ้าเลือกวัฒานิกาก็ต้องเป็นทีมที่สามก็เห็นว่าน้องรักนะคะบนวัฒนิกาสวยก็เลยมอบให้เป็นทีมพี่พลอยค่ะเครียดนิดนึงเห็นชุดวัฒนิกาแล้วกลัวแบบชุดอื่นมันจะเหมือนแบบนี้ไหมเราแอบกังวลนิดนึงค่ะของพี่สัญชัยให้ทีมพี่หญิงค่ะวันนี้ฉันดีใจที่ฉันเป็นไทยฉันไม่ใช่ลูกเมียน้อยแล้วคือหนูว่ามันโอเคมากกับทุกคนนะคะที่หนูเอาชายโกเลเบลค่ะคือรู้ว่าทุกคนต้องแบบเคืองอะแบบเอาชุดแบบดีๆไปแล้วเอาแบบชุดคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นก็ใครจะคิดไงก็แล้วแต่ก็มันคือเกมอะจากทุกชาเลนจ์ที่เรามีเนี่ยวันนี้ยากที่สุดใจนึงก็รู้สึกว่ามันยากขึ้นทุกวีคอยู่แล้วนะแต่ก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับตัวเองแล้วก็น้องๆในทีมด้วยต้องให้เด็กทำในสิ่งที่แบบตัวเราเองยังไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่าอีกแต่การแพ้ไม่ได้เป็นออปชันของทีมลูกเกดไหนเล่าซิใส่ชุดเลือกมีใครบ้างเลือกให้ใครก็วัฒนิกาให้กลุ่มพี่พลอยไปค่ะชุดเป็นไงก็เป็นหางปลาแล้วก็หางปลาแหวกหางปลายาวๆใหญ่วัฒนิกาคนแพ้ดูสัตว์หัวสวัสดีค่ะตอนแรกก็มาถึงเห็นหน้ากันง่ายๆอย่างนี้เราก็ตกใจว่าโอ๊ยจะไหวไหมเนี่ยดูแบบแล้วคือพลอยเองก็ตื่นเต้นไม่ใช่น้องอย่างเดียวพลอยเองก็ตื่นเต้นกับการที่ว่าตัวฉันเองฉันคิดอยู่เลยว่าฉันจะเอาชีวิตรอดไหมเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนชุดกันแล้วเดี๋ยวพี่พลอยจะมาดูซ้อมกันก็ใส่อินเนอร์เข้าไปใส่ความเป็นดราม่าเข้าไปเล็กๆเหมือนกำลังมีผู้ชายคนหนึ่งที่เราแอบชอบอยู่บน sit down dinner เนี่ยเป็นผู้ชายในฝันของเราที่เราแบบอยากรู้จักเขาอ่ะขอแค่อินเนอร์ข้างในแบบส
วยสง่ามีพลังเซ็กซี่พี่บอยก็สอนต้องโพสยังไงกับเพจนี้แล้วก็เล่นนิดนึงเล่นกับตาแล้วก็มีอยู่ประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่จะให้หงใส่เดินคนแรกวันนี้ค่ะหงมิลล่าเบลแล้วก็ทรายวันนี้พอพี่หญิงเข้ามาแล้วบอกว่าหนูเดินเปิดบอกตรงๆว่าตอนแรกหนูแบบหน้าซีดมากคือหนูเลี่ยงที่จะเดินคนแรกๆมาตลอดเอาไงก็เอาแล้วตอนเนี้ยคือแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะสำหรับเดินลงบันไดมาปุ๊บเดินขึ้นเวทีโพสต์หนึ่งแล้วออกตรงกลางระหว่าง2เลนเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาเห็นเราอยู่แล้วไม่ยากหรอกนี่ไม่ยากหรอกหงอย่างนี้เลยนะเพชรอยู่อย่างนี้นะมาดูก่อนว่าตรงกลางคืออันไหนเวลาเราอยู่บนเห็นแล้วเราพยายามอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดนายเดินเซคราวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องประดับนะคะเขาให้สร้อยมาอย่างที่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่คือแบบนี้ no หน้าควรจะเป็นหวานเพราะว่าซื้อเพชรสิคะเพชรสวยเชิญซื้อเพชรพี่เก๋ให้คิดว่าแบบว่าซื้อสิซื้อให้ฉันสิให้แบบคิดในใจอะไรเงี้ยแล้วแบบให้ยิ้มยิ้มตาหวานหวานชวนเชิญให้คนมาซื้อเครื่องเพชรที่เราใส่ค่ะอมยิ้มนี่อมยิ้มกันแล้วเหรอต้องโพสต์เยอะๆเมย์สวยแล้วซาบีน่าต้องเยอะกว่านี้อยู่ตรงนี้เนี่ยโพสต์ตรงนี้มองตัวเองในกระจกเลยพร้อมอีกทีป่ะตอนซ้อมแล้วก็เห็นแบบทั้งเวทีทั้งบันไดที่สูงและชันมากคือความรู้สึกมันแบบเฮ้ยเกมนี้เราประมาทไม่ได้จริงๆพี่ขอเดินเร็วกว่านี้เลยนะคือเดินมาโพสเลยอะตอนนี้ทรายจะโดนบังอยู่ทรายออกมากลางโอเคโพสรอเพื่อนเลยโพสอย่างนี้รอเพื่อนเพนนีคาริสาแล้วก็แอนค่ะขึ้นได้เวลาขึ้นไปเราจะสามารถจับได้ก็แอบกังวลเพราะว่าทีมเรานี่ใสๆนะคะแต่ว่าเอานะมาสักตั้งหนึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับพบกับทีมแรกครับสนับสนุนโดย Eyeliner Hyper Glossy จาก Maybelline New York ผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP ดาวนี่และตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ทีมก็กำลังเตรียมตัวกับแคมเปญ Obstacle Catwalk กันอยู่ครับแคมเปญนี้ถือเป็นโจทย์ที่ยากมากๆสำหรับผู้เข้าแข่งขันนอกจากจะต้องเดินแบบพรีเซนต์เครื่องเพชรให้สวยงามแล้วชุดราตรีที่ยาวก็เป็นอุปสรรคสำคัญและนอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากสายตาของบรรดาเซเลบริตี้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยผู้เข้าแข่งขันจะสามารถผ่านแคมเปญนี้ไปได้อย่างไรมาร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันเลยครับเห็นแต่มีแบบถ่ายรูปบนโต๊ะอาหารอะไรแบบนั้นค่ะแล้วหนูว่าเป็นคอนเซ็ปที่เท่ดีค่ะดูแปลกใหม่ได้ทดลองความสามารถของการเดินแบบจริงๆตื่นเต้นกันตั้งใจคอยอยู่นี่ค่ะเ
สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญใน The Face Thailand ครับในค่ำคืนนี้นะครับขอแนะนำเมนเทอร์สของเรานะครับเริ่มที่ลูกเกดเมธินีครับพลอยเชอร์มานและหญิงรัฐาถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับพบกับแคมเปญกันเลยนะครับกับทีมแรกครับคนแรกที่เดินเปิดรู้สึกกดดันมากคือนอกจากเราจะต้องเปิดให้ดูดีสวยแล้วเรายังต้องดูว่าเราจะคุมตัวเองให้ไม่เดินไปชนอะไรได้ไหมเราจะเซไหมเราจะเหยียบกระโปรงไหมอีกมันน้อยมากเลยค่ะพี่เพราะรู้ว่าแบบเป็นคนแรกปุ๊บแต่ถ้าเขาบอกให้เราเป็นคนแรกมันก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยตาลเดินได้สวยมากสง่ามากก็ทำเต็มที่ค่ะถึงแม้ว่าจะตื่นเต้นถ้าเป็นหนูแต่ก่อนนะคะมันคงแบบคงจัดความตื่นเต้นขนาดนี้ไม่ได้จริงๆอ่ะซาบีน่าสง่าสวยแต่หนูจะสะบัดกระโปรงไปไหนก็ไม่รู้เหมือนน้องเขาคงติดกับแคทวอล์กแบบปกติอะแต่เวลาเราเดินเครื่องเพชรเนี่ยไม่ได้ต้องไม่สะบัดต้องมี acting มี inner เข้าไปด้วยระหว่างนี้พอแบบกำลังแบบเครียดเอาไงอะไรเงี้ยแบบหน้าแบบมองแบบของฉันจะรอดไหมเนี่ยของฉันต้องป่วยสุดแน่ๆเลยโอ้ยเครียดก็มั่นใจมากว่าวีคนี้เราจะต้องชนะแน่นอนก็เห็นโชว์ของพี่เกดแล้วโปรเฟสชั่นอลมากๆไม่แปลกใจเพราะว่าพี่ลูกเกดเขาก็อยู่สังเวียนนี้มานานชอบในความแกลมในความสง่าของทีมพี่ลูกเกดอยู่แล้วด้วยความที่เขาลุคเป็นโมเดลอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรแปลกใหม่เราไม่ได้รู้สึกว่ามีการพัฒนาขึ้นทีมต่อไปครับทีมของหญิงครับDemo de let you
คืออะไรอะหนูเราไม่ทำกันนะเวลาเราเดินแบบแล้วพรีเซนต์หูอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูไม่เข้าใจว่าจะวางแก้วมาทำไมไม่ถือคะคือไม่กินกันหรอคะโอ้โหแล้วแบบมีเสี่ยวแทนหนูด้วยนะคือไม่รู้เขาหักหนูไปกี่คะแนนแต่ก็หักเถอะค่ะคือดีกว่าหนูล้มอะเอาจริงๆคือโอ้นานนิ่งมากหน้ายังแบบอย่างนี้อยู่แล้วก็แบบตายแล้วแม่คุณเอ้ยเก็บไว้ที่เท้าจริงๆซึ่งถูกถ้าเขาเอาความกังวลของเขามาอยู่ตรงเซ็นเตอร์อยู่ตรงหน้าเซ็นเตอร์คือหน้าตรงกลางเนี่ยทั้งหมดมันจะเห็นได้ชัดเลยเข้ามาลึกขนาดนี้แล้วน่าจะถึงเวลาออกแล้วแหละหนูคือตู้เพชรเคลื่อนที่สิ่งที่หนูคิดนะเขาจะติดความเซ็กซี่อ่ะแล้วมันเซ็กซี่เกินไปอ่ะถ้าถามว่าคะแนนที่มันต้องเสียไปว่าคะแนนทีมหญิงเนี่ยเสียไปกับมิล่าเยอะพอสมควรบอกให้มิล่าเดินนิ่งๆเดินตรงๆมิล่าก็ยังเดินของเขาเหมือนเดิมทิ้งสะโพกมันเป็นการเดินที่เฉยมากซึ่งเราก็ตัวหญิงเองหญิงก็รู้สึกแล้วหญิงก็รู้สึกมาตั้งแต่วีคแรกเบลหน้าบึ้งมากไม่มีอินเนอร์ไม่มีอะไรเลยแล้วเหมือนโกรธใครมาก็ไม่รู้อะทรายเดินสวยคิดว่าที่ทำมันดีที่สุดณตอนนั้นแล้วทีมหญิงนะคะเดินได้สวยคิดว่าโคเรียกราฟสวยมากอิมเพรสมากค่ะแต่มีความรู้สึกว่ามันนานไปนิดนึงตอนจบนี่คือดีมากๆพลอยประทับใจมากก็คือทุกคนมาอยู่ตรงกลางหมดพลอยก็เอาละของเรานี่มันจะยังไงเนี่ยโอ้ยแต่ละทีมฟุ้งฟริ้งจะไหวไหมเนี่ยและทีมสุดท้ายครับทีมพลอยครับนี่ตอนเดินแบบโอ้สวยมากสวยมากนี่ใครสวยมากสวยมากแบบสวยมากโอ้ตายแล้วแบบสนับสนุนโดย AIS เครื่องชงกาแฟ Nescafe Red CupLip Balm Baby Lips Pop จาก Maybelline New York และทีมสุดท้ายครับทีมพลอยครับเพนนี่ตอนเดินแบบโอ้สวยมาก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 แบบจนเราแบบ
แล้วก็แบบไปดูน้องก พี่แบบน่าจะเอาเขาออกตั้งแต่แรกดอมโกยอินเนปาเดปอนเนดองเจกันเนลากสวยมากโอ้ตายแล้วตอนเห็นชุดแล้วก็รู้ว่าต้องเดินกับกากเพชรแล้วก็อาจจะมีกระเป๋าด้วยแล้วก็คิดไว้แล้วว่าเราต้องสวยเราต้องสง่าเราแบบเล่นเล่นไม่ได้แล้วก็ถ้าเราเลยหน้านิ่งๆเนี่ยมันก็ดูไม่สวยเหมือนกันเราต้องแบบตั้งใจทำให้มันสวยจริงๆเครียดมากๆค่ะในขณะที่เขาเดินเตะเขาก็ยังแบบตกใจแล้วเขาก็กลับมาได้เหมือนเดิมแต่คุณแอนก็ยังแข็งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะควีนโชว์ตัวแค่ครั้งเดียวเขาไม่มาสองครั้งหรอกถ้าไม่เห็นครั้งแรกก็ไม่ต้องเห็นอีกแล้วใช่ไหมประสาทตอนที่หนูเดินขึ้นบันไดแล้วก็หนูซึ่งสูงไปติดกับกระโปรงหางมันนะคะหนูก็แบบหยุดก่อนแล้วฉันต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเตะๆแล้วก็เดินขึ้นไปอะไรเงี้ยคิดว่าชุดคาริสาเป็นชุดที่จะฆ่าเขามากที่สุดชุดนั้นเนี่ยใหญ่เกินไปสำหรับร่างของเขาน้องเขาเดินสวย acting อะไรอ่ะมีแค่นี้แต่ถ้าดูจากข้างล่างลงไปอ่ะเดินไม่สวยค่ะคาริสาพอเห็นชัดว่าขาสั่นสุดรองเท้าส้นสูงกับกระโปรงไปเกี่ยวกันตลอดแต่ก็พยายามแบบช้าเพราะว่าเส้นยาวแล้วติดกลัวแบบแก้ไขปัญหาได้ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับผิดชอบได้ดีค่ะคาริสาทีมอื่นก็งั้นๆบ้างเพราะเห็นทุกคนทำเนี่ยก็รู้สึกกู้หน้าความเป็นพลอยเชอร์มานกลับมาได้หน่อยเรียบร้อยนะครับสำหรับแคมเปญนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มาถึงช่วงพิเศษนะครับจะมีกิจกรรมพิเศษที่เราจะประมูลกระเป๋าพิเศษโดยที่เราจะมีน้องเมย์ที่เป็นผู้ชนะ Master Class ครั้งที่แล้วมาสาธิตให้ดูนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเมย์ครับหลังจากการแข่งขันแคมเปญ Obstacle Catwalk แล้วระหว่างที่รอผลการแข่งขันก็มีการประมูลกระเป๋า Judith Lieber ซึ่งเมย์เป็นผู้ชนะใน Master Class ก็ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ถือกระเป๋า Judith Lieber ในครั้งนี้ครับและผู้ที่ชนะการประมูลก็คือคุณมนลดาพงพาณิชย์ครับประมูลไปด้วยราคา 350,000 บาทเลยทีเดียวส่วนตอนนี้มาลุ้นกันดีกว่าครับว่าทีมใครจะชนะแคมเปญ Obstacle Catwalk ครับเอาครับแล้วตอนนี้เรามีผลตัดสินแล้วนะครับว่าทีมไหนทำผลงานได้ดีที่สุดครับก็รู้สึกประทับใจนะครับของทั้ง10ท่านแล้วก็ประทับใจในเมนทอร์ทั้ง3ท่านด้วยนะครับแขกผู้มีเกียรติมาในงานเนี่ยผมว่าเขาจำได้ในแง่ของมุมมองเครื่องเพชรเนี่ยถือว่าทั้ง3ทีมเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องมาลงรายละเอียดกันไปว่ากติกาหรือวิธีการเดินแบบหรือว่าวิธีการพรีเซนต์ทั้งหมดเนี่ย
ทีมไหนเนี่ยจะออกมาแล้วประทับใจที่สุดครับเอาครับแล้วตอนนี้เรามีผลตัดสินแล้วนะครับว่าทีมไหนทำผลงานได้ดีที่สุดครับเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของดีไซเนอร์ของเราครับว่าแต่ละทีมมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับทีมลูกเกดเนี่ยมีความสง่างามวิธีการพรีเซนต์ดูเป็นแฟชั่นนะฮะมีความโมเดิร์นอยู่ในตัวนะฮะในขณะที่ทีมหญิงเนี่ยชอบประทับใจวิธีการเพราะชุดหญิงยากวิธีการจบไฟนอลเอ็นมาอยู่ตรงกลางโต๊ะ4คนเนาะมันเป็นจุดศูนย์ทำให้ทุกคนมองขึ้นไปข้างบนนะฮะพลอยเนี่ยทุกคนเดินออกมาแล้วมีการโพสซึ่งดูแกลมสำหรับสัญชัยทุกทีมทำได้ดีหมดยกเว้นนางแบบอยู่คนหนึ่งของหญิงคนที่ใส่เป็นชุดคอเซ็ตแล้วเป็นชุดเลสข้างล่างน้องมิลาติดเดินเชยเป็นนิดนึงบางทีหลังๆก็ไม่ค่อยอยากจะใช้กลยุทธ์แล้วนะเห็นด้วยกับพี่สัญชัยนะคะทีมของพี่เกดเนี่ยภาพรวมคือสวยมากลงบันไดมาพร้อมกันปึ้งปึ้งปึ้งทีมของพี่พลอยอย่างพี่สัญชัยบอกคนแรกที่เดินออกมาเราละสายตาจากเขาไม่ได้เลยอ่ะสวยมากเดินดีมากค่ะและคุณชัยครับจากที่เราได้คุยกันนะก็คือโจทย์เนี่ยมันจะเป็นการพรีเซนต์เสื้อผ้ากับเครื่องประดับคราวนี้เราก็จะตัดสินจากมุมมองของดีไซเนอร์อย่างเงี้ยในการความเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรามีผลตัดสินแล้วใช่ไหมครับคุณหนึ่งครับผมทีมที่ชนะเลิศในแคมเปญ Catwalk ในวันนี้ได้แก่คุณลูกเกดครับขอแสดงความยินดีด้วยครับผมก็มีลุ้นด้วยครับวีที่แล้วหญิงเพิ่งเอาทีมพี่เกดออกไปก็คงเป็นไปเป็นกรรมอะค่ะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณนะครับกรรมการที่ได้ให้เกียรติมาออกในรายการของเราในค่ำคืนนี้นะครับคุณหนึ่งนะครับจาก Beauty Gems ครับขอบคุณมากครับคุณครับพี่สัญชัยจากแบรนด์สัญชัยคุณแพรจากมาธานิกาแล้วก็คุณชัยจากชัยโกเลเบลครับเกดดีใจมากพี่ดีใจไม่ใช่ดีใจโพสต์ตัวเองนะแต่ดีใจว่าพรุ่งนี้อ่ะตอนที่พี่เข้าไปในห้องนั้นแล้วบอกเด็กๆอ่ะเขาต้องดีใจกันแน่ๆเลยเมื่อวานนี้เราแพ้ใจเองก็ยังไม่เห็นความพัฒนาที่มันจะไปได้ไกลกว่านี้มันเดินดีได้แค่นั้นมิล่าโดนพี่สัญชัยว่ามาว่าเดินเฉยมากสนับสนุนโดยแป้ง Clear Smooth All-in-One จาก Maybelline New York ยา We Gift ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากระดาษเช็ดหน้า Kleenex โอ้ยเครียดฉันร้อนฉันไม่เปิดแอร์ก่อนนะเย็นนะดีปะเย็นปะสำหรับแคมเปญ Obstacle Catwalk ในครั้งนี้ทีมของลูกเกดคือผู้ชนะส่วนทีมที่แพ้2ทีมหญิงและพลอยจะต้องเลือกลูกทีมออกมา1คนเพื่อให้เมนเทอร์ลูกเกดตัดสินใจว่าใครคือผู้ที่เหมาะสมจะอยู่ต่อและใครคือคนที่ต้องเดินออกจากรายการ The Face Thailand เมื่อวานนี้เราแพ้สำหรับตัวพี่เข้าใจว่ามันมีอุปสรรคเยอะมันจะเรื่องชุดจะเรื่องรองเท้าจะเรื่องแก้วซึ่งกรรมการก็พูดแล้วว่าการไปโดนแก้วแล้วแก้วตกนั้นไม่ได้มีผลกับคะแนนใดๆนะคะแต่สิ่งที่เขารู้สึกคือเราเดินไม่ดีเท่าทีมอื่นซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกเช่นกันทำไมทีมเรามันไม่มีความพัฒนาแม้กระทั่งทรายเองทรายเป็นคนที่สำหรับตัวพี่มองว่าหนูเป็น
หนูเดินสวยกว่าคนอื่นอ่ะนี่พี่พูดตรงๆนะคะแต่มันก็ยังไม่เห็นความพัฒนาที่มันจะไปได้ไกลกว่านี้เฟลเลยแหละเพราะเมื่อวานรู้สึกว่าตัวเองทำดีพอสมควรมันเดินดีได้แค่นั้นเบลเมื่อวานหนูดูเกรงที่สุดหงเองก็ชุดหงยากกว่าคนอื่นประมาณ9ที่5ที่6มั้งที่หงทำแก้วตกถูกไหมแล้วมันทำให้ทีมเราดูอ่อนมากแต่พี่แค่รู้สึกว่าเมื่อวานพี่จำเพนนีได้พี่จำสวีนาได้ทีมเราพี่จำใครไม่ได้มิล่าโดนพี่สัญชัยว่ามาว่าเดินเชยมากซ้อมบ้างไหมให้ความใส่ใจมากเพียงพอหรือเปล่าคุณต้องการเป็นเดอะเฟสจริงๆหรือเปล่าหนูว่าหนูเห็นเยอะว่าใครพยายามหรือใครแค่พยายามแต่ปากพี่คงต้องส่งนี่ค่ะแท็กแล้ว อ้าวจอยจะดีใจด้วยเพราะว่าแพ้ยังมีศักดิ์ศรีทุกท่านนะคะเขาบอกทีมเราเนี่ยสวยหมดทุกคนโดยเฉพาะเพนนีเปิดตัวมาคนแรกมีแต่คนยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปพี่ก็ช็อกเหมือนกันคาริสาตื่นเต้นมากจับได้ขาสั่นใช่ไหมแอนหนูตื่นเต้นสิ่งที่พี่ได้ใส่ไปอินพุตเข้าไปให้แอนเนี่ยพี่สังเกตได้ว่าหนูกังวลพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสะดุดนิดหน่อยไม่เป็นไรเดินรอบเดียวไม่เป็นไรพี่ไม่ว่านะคะแต่ทุกคนเขามองถึงภาพรวมของการเดินลงบันไดการพรีเซนต์ชุดหรือว่าความสง่างามที่พี่ได้ขอไว้มีคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์ทั้งดีกับไม่ดีเราสามคนเดินสวยเดินดีเดินสง่าเดินเปรี้ยวเดินอะไรเนี่ยได้หมดแต่สิ่งที่ตายคืออะไรรู้ไหมหน้าไม่มีอะไรเลยสายตามันดูเหมือนไร้วิญญาณอะสิ่งที่พี่จะบอกน้องๆกับคนที่ออกมาเราชนะค่ะถามพี่ว่าวันนี้พี่ต้องเลือกใครออกไปสักหนึ่งคนเบลเมื่อวานหนูดูเกรงที่สุดพี่คงต้องส่งวันนี้พี่คงต้องส่งเบลไปค่ะที่เชื่อว่าเบลจะพูดให้พี่ลูกเกดเอาเบลกลับมาได้ใครทำให้ทีมด้อยที่สุดถ้าเอาตามความจริงในการแข่งขันก็ต้องเป็นหงไม่ใช่เบลแต่ในเมื่อเป็นการแข่งขันเมนเทอร์ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกทีมตัวเองเหลือเยอะมากที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบพี่ต้องเลือกแอนอีกรอบค่ะหลายครั้งพี่อ่ะเห็นความกังวลของหนูเวลาหนูต้องเจออะไรที่มันเราไม่คาดหวังใช่ไหมเพราะหนูเป็นเด็กขี้กังวลอยู่แล้วเข้าใจไหมเข้าใจคำว่า the show must go on ไหมมันไม่มีแต่ณจุดนั้นยังไงเราก็ต้องสู้ก็ต้องทำให้มันดีที่สุดสู้ๆนะเข้าใจเปล่าโอ้เก็บน้ำตาไว้ใช้ในการแสดงดีกว่าหญิงคะพลอยคะพี่คัดเด็กของน้องออกนะคะคงไม่ได้ยินคำว่าขอโทษจากพี่นะคะอย่าลืมนะนี่มันเป็นการแข่งขันทีมลูกเกดกลับมาแล้วค่ะน้องสองคนที่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้รู้สึกอึดอัดใจแล้วพี่โกรธด้วยพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องพูดเป็นภาษาไทยคนที่พี่
จะคัดออกสนับสนุนโดยรถยนต์ MG6 ผ้าอนามัยโซฟีดินสอเขียนคิ้วแฟชั่นบราวดูโอจาก Maybelline New Yorkสิ่งที่โดนมาก็คือเรื่องความไม่มั่นใจในการใส่ชุดก่อนหน้านี้เบลเคยใส่ชุดลาตีค่ะแล้วเบลสะดุดล้มบนเวทีค่ะมันก็เลยทำให้ความไม่มั่นใจของเบลลดลงไปเบลอยากมีโอกาสอะค่ะอยากพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะเบลยังเรียนรู้และยังทำอะไรได้มากกว่าที่ผ่านมาเบลบอกเบลอยากจะพัฒนาอยากดีขึ้นอยากเรียนรู้แต่สำหรับพี่เนี่ยตั้งแต่วันแรกมาถึงวันนี้พี่ไม่เห็นการพัฒนาของน้องเลยอะพี่ไม่เห็นอินเนอร์พี่ไม่เห็นอะไรของน้องเลยขอพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องพูดเป็นภาษาไทยหนูเข้าใจว่าตอนซ้อมอยู่ใช่ไหมคะหนูคิดอยู่ในตัวว่าหนูจะได้ accessory ที่ทุกคนได้แต่ว่าหนูเป็นคนเดียวที่ได้มงกุฎแต่หนูไม่ได้โทษมงกุฎนะคะเพราะว่ามันเป็นงานของนางแบบที่ต้องปรับตัวถ้าพี่ลูกเกดให้หนูผ่านใช่ไหมคะหนูจะพยายามพัฒนาตัวเองจนถึง to go where I want to be to go where I believe I can be พี่เห็นนะแอนพี่เห็นการพัฒนาของน้องน้องเดินสวยขึ้นถ่ายรูปขึ้นพี่เชื่อว่าน้องอะไปไกลได้แน่นอนในวงการนี้เบลในเวลาเดียวกันพี่ก็ไม่เห็นการพัฒนาของน้องเลยนี่มันเป็นการแข่งขันคนที่พี่จะคัดออกคือแอนค่ะพี่บอกแล้วว่านี่มันคือการแข่งขัน That's why I have to cut you out because it's a competitionพี่เกดเอาหนูออกเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าหนูไม่เก่งมันเป็นการแข่งขันเลยเขาเอาหนูออกไปหนูก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนหนูออกตอนนั้นใช่ไหมคะพี่พลอยก็บอกเหมือนเดิมว่ารูปมันสวยหนูไม่ได้ทำอะไรผิดตอนนี้พี่พลอยก็บอกว่าสวยแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดสวยแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมพี่พลอยเอาหนูมาไว้ตรงบอทอมทูเบลพี่ให้น้องอยู่อะเพราะว่าน้องอ่อนกว่าแอน
มที่ให้เบลอยู่อ่ะไม่ใช่เพราะว่าเบลเขามีอะไรดีกว่าเป็นเพราะว่าเขาอ่อนกว่าแอนพลอยเมื่อคืนน้องเขาสวยมากเดินดีสวยกว่าเบลแต่ที่เขาออกอ่ะเพราะมันเป็นการแข่งขันหญิงอ่ะเดาทางพี่เกดออกนะพี่เกดอ่ะเดาทางหญิงออกหรือเปล่าคำพูดของพี่เกดในสิ่งที่พี่เกดตัดสินใจในวันนี้เหมือนงัดโซฟาทั้งทีมหญิงและถาแล้วก็คว่ำพับอย่างนั้นน่ะเจ็บเจ็บยิ่งกว่าทีมพลอยเนี่ยที่ยังเหลืออยู่2คนน่ะเป็น2คนที่น่ากลัวสำหรับพี่นะไหนบอกว่าทีมพลอยไม่น่ากลัวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพี่เกดกลัวขึ้นมาซะงั้นในการตัดสินใจของพี่เกดวันนี้เนี่ยพลอยกับหญิงเนี่ยคงรู้แล้วนะคะว่าที่พี่มาตรงนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะคะพี่กะมาชนะ The Face Thailand ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของมิวสิกวิดีโอฉันก็รักฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้มันจะเพียงใดเหมือนโดนปริ้นลุกใจจากเธอ